สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Repeat After Me โดยที่เราเนี่ยจะมารีแคปนะคะรายการการเงินต่างๆเพื่อที่จะมาพูดคุยกันว่าคำศัพท์ต่างๆที่เขาพูดถึงเนี่ยกำลังจะหมายถึงอะไรนะคะเพื่อให้คำศัพท์การลงทุนเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาการลงทุนอีกต่อไปนั่นเองค่ะโดยที่คลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคลิปรายการ The Uptrend นะคะ Q&A ตอบคำถามขาดใจนักลงทุนกองทุนรวมตอนที่6นั่นเองซึ่งเป็นรายการที่ได้ฉายไปนะคะเมื่อวันที่10นะคะมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองโดยในวันนั้นเนี่ยก็จะมีพี่พีทนะคะแล้วก็พี่ปาล์มนะคะซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์นะคะแล้วก็จะมีพี่กระแตนะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครบทั้ง3คนวันนี้มาแบบแปลกตานิดนึงนะเรามาอยู่กับรายการ The Uptrend Q&A นั่นเองค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้มีสมาชิกมาเพิ่ม1ท่านก็คือน้องปาล์มนั่นเองครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวใช่ไหมคะครับฝากเนื้อฝากตัวครับวันนี้จะเจอน้องปาล์มอีกทีนึงด้วยนะคะอ่ะเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาถ้าเกิดใครรอถามคำถามอยู่วันนี้จัดเต็มกับเรื่องการตอบคำถามให้ทุกคนแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปตอบคำถามจากที่รวบรวมในหลายๆไลฟ์ของทางฟีโนเมนาให้กับทุกคนก่อนละกันเนาะด้วยกองนี้ที่มันไปถือแบบวินเนอร์สต็อกเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยวินเนอร์สต็อกเนี่ยมันมีเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันก็ทำให้คำแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือคำว่าเซกเตอร์โรเทชันนะคะเซกเตอร์โรเทชันคืออะไรมันจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะของนักลงทุนในการที่จะเข้าลงทุนนั่นเองค่ะโดยลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่นักลงทุนเนี่ยจะวิเคราะห์จากภาพกว้างก่อนนะคะก็คือจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ค่อยย้อนมาดูจนถึงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มาดูว่าเอ้ยในบริษัทนั้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยบริษัทไหนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีน่าลงทุนนะคะก็คือเป็นการมองจากภาพกว้างก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจหุ้นที่จะเข้าลงทุนนั่นเองทีนี้นะคะก็อาจจะต้องอธิบายกันก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจอะค่ะมันก็จะมีการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นวงจรเนาะเป็นวัฏจักรนะคะก็คืออาจจะมีช่วงที่เริ่มต้นมาจากช่วงขยายตัวนะคะแล้วก็มีช่วงรุ่งเรืองต่อมาก็มีการถดถอยนะคะแล้วก็มีการตกต่ำนั่นเองนะคะซึ่งในวัฏจักรที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในช่วงของขยายตัวเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มของการเงินนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่พอมีคนพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวเริ่มดีขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะเข้ามากู้ยืมเงินมากขึ้นนะคะก็ทำให้ธนาคารเนี่ยได้รับกำไรเพิ่มขึ้นนะคะจากการให้กู้ยืมมากขึ้นนั่นเองส่วนถ้าสมมติเป็นฝั่งของการที่เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในช่วงถดถอยนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะได้รับประโยชน์นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกสาธารณูปโภคนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเศรษฐกิจจะดีหรือว่าไม่ดีทุกคนยังต้องพึ่งพาสาธารณูปโภคอยู่ดีก็เลยจะเป็นกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์ในช่วงถดถอยนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยพอนักลงทุนเนี่ยเขาเห็นแล้วนะคะว่าในช่วงแต่ละเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเนี่ยมันแตกต่างการกลุ่มหุ้นที่รับประโยชน์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยเขาก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเขามองเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจกำลังจะไปในทิศทางไหนทำไมเขาไม่เพิ่มสัดส่วนในหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ลดสัดส่วนในกลุ่มหุ้นที่อาจจะเสียประโยชน์จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นสลากก็คือจะเป็นอีกกลยุทธ์นึงในการที่จะใช้ตัดสินใจการลงทุนในการจัดพอร์ตนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในคลิปเนี่ยพี่ปาล์มเขาก็ได้มีการพูดถึงเนาะก็คือกรณีที่กองทุนเนี่ยมีการถือวินเนอร์สต็อกนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มหุ้นที่อาจจะเคยให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันมีการเซกเตอร์โรเทชันก็คือกลุ่มหุ้นที่เคยได้รับให้ผลตอบแทนสูงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มและดังนั้นก็เลยมีการเทขายนะคะในฝั่งของหุ้นตัวเดิมนะคะในอดีตดังนั้นก็คือราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงเลยซึ่งในมุมมองของพี่ปาล์มเนี่ยเขาก็มองว่าเออมันอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อถ้าเรามีความตั้งใจที่จะลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนั่นเองค่ะสัดส่วน universe ของหุ้นนะครับในเอเชียเนี่ยถือว่ามีหุ้นที่แบบน่าลงทุนมากกว่านะครับแล้วก็มุมมองในการดู valuation นะครับของ Morgan Stanley เนี่ยเขาก็จะดูในตัวของ DCF เป็นหลัก discount cash flow เพื่อหา intrinsic value นะครับนะคะสองคำติดกันไปเลยนะคะงงๆจุกๆนะคะก็คือที่พี่ปาล์มพูดนะคะเมื่อกี้ก็คือคำว่าดู CF เป็นหลักนะคะเพื่อที่จะหา intrinsic value เอ้ยแล้วมันคืออะไรนะคะสองสิ่งนี้อาจจะขออนุญาตเริ่มต้นจากอธิบายคำว่า intrinsic value ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยมันจะหมายถึงมูลค่าแท้จริงนั่นเองค่ะ
ซึ่งถ้าสมมติว่าจะให้เราเนี่ยสามารถทำความเข้าใจนะคะระหว่างความแตกต่างระหว่างราคากับมูลค่าแท้จริงนะคะก็อาจจะขออนุญาตหยิบยกนะคะเอาคำพูดนะคะของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์มานะคะก็คือ price เนี่ย is what you pay แต่ว่า value เนี่ย is what you get นะคะก็คือจะหมายถึงว่าราคาเนี่ยคือสิ่งที่เราจ่ายไปแต่มูลค่าแท้จริงเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยจะได้มานะคะแต่ว่าเวลาที่เราเนี่ยซื้อขายสินทรัพย์ลงทุนนะคะอย่างเช่นหุ้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการแปะป้ายว่ามูลค่าแท้จริงมันเป็นเท่าไหร่นะคะบอกมาแต่ราคาเนาะว่าถ้าเข้าซื้อตอนนี้จะได้หุ้นในราคาเท่านี้ดังนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของนักลงทุนนะคะในการที่จะวิเคราะห์หาให้ได้นะคะว่าแล้วมูลค่าแท้จริงของสิ่งเนี้ยมันคือเท่าไหร่นั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะที่พี่ปาล์มพูดเนาะก็คือดู DCF เป็นหลักเพื่อที่จะหา intrinsic value นะคะซึ่ง1วิธีการนะคะในการที่จะหามูลค่าแท้จริงเนี่ยมันก็คือ DCF นั่นเองค่ะโดยที่ DCF นะคะจะย่อมาจาก Discounted Cash Flow นะคะหรือว่าการคิดลดกระแสเงินสดของกิจการนั่นเองค่ะโดยมุมมองนะคะก็คือเกิดจากการที่เขาเนี่ยมองว่ากระแสเงินสดในอนาคตของกิจการเนี่ยเมื่อคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันอันนี้แหละที่จะเรียกว่าเป็นมูลค่าแท้จริงของกิจการนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าสมมติจะให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะในฝั่งของตัว DCF เนี่ยก็อาจจะต้องอธิบายไปจนถึงเรื่องของ Time Value of Money ก่อนนะคะคือเราอาจจะต้องเห็นภาพกันก่อนว่าจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะแต่ว่าได้มาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยจะมีมูลค่าที่แท้จริงที่ไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นนะคะสมมติฟ้าบอกว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยฟ้าจะให้เงิน100บาทเลยกับอีกคนนึงนะคะฟ้าบอกว่าเดี๋ยวฟ้าจะให้100ในอีก1ปีถัดไปคำถามคือ100 2ก้อนนี้เนี่ยมันมีมูลค่าแท้จริงเท่ากันไหมนะคะถ้าตอบโดยใช้หลักการของ Time Value of Money เนี่ยก็คือเงิน2ก้อนนี้ไม่เท่ากันค่ะนั่นก็คือเงินที่เราเนี่ยได้มาก่อนนะคะจะมีมูลค่าแท้จริงเนี่ยมากกว่าเงินที่เราจะได้ทีหลังซึ่งมันก็มาจากไอเดียที่ว่าเฮ้ยจำนวนเงินเนี่ยถึงมันจะเท่ากันก็จริงนะแต่สิ่งที่เราได้เสียไปตั้งแต่แรกอะค่ะมันก็คือต้นทุนในเรื่องของการที่มีโอกาสในการนำเงินเนี่ยไปลงทุนในที่อื่นๆเพื่อที่จะคาดหวังผลตอบแทนได้มากกว่าแค่100บาทนั่นเองสรุปคร่าวๆเลยนะคะก็คือ DCF เนี่ยมันเป็นการประเมินมูลค่าของกิจการนะคะโดยดูจากศักยภาพในการที่จะสร้างกระแสเงินสดในอนาคตนั่นเองค่ะยิ่งถ้าสมมติว่ากิจการเนี่ยมีแนวโน้มที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จำนวนมากแล้วก็มีการเติบโตขึ้นของกระแสเงินสดที่ยิ่งมากเท่าไหร่นะคะก็จะสะท้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันที่ยิ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นในคลิปนะคะที่พี่ปาล์มพูดว่าเฮ้ยมันจะมีหุ้นบางตัวเนี่ยที่กองทุนถืออยู่ซึ่งมันมีค่า PE ที่สูงนะคะหรือว่ามีสัดส่วนของราคาต่อด้วยกำไรสุทธิของกิจการที่ค่อนข้างสูงเนี่ยแบบนี้กองทุนเขาไม่กังวลหรอว่ากำลังถือหุ้นที่มีราคาสูงจนเกินไปหรือเปล่านะคะพี่ปาล์มเนี่ยก็ได้บอกมานะคะว่าในกรณีนี้กองทุนเขาไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะว่าได้มีการประเมินมูลค่าแท้จริงของกิจการแล้วนะคะด้วยวิธีการของการทำ DCF นั่นเองทำให้ได้มั่นใจได้นะคะว่ากิจการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นการเข้าซื้อในราคาที่สูงจนเกินไปค่ะตัวลงมาค่อยซื้อเพิ่มนะครับโอเคค่ะอ่ะไปอีกคำถามนึงต่อเลยของ G Green กับ G No ยังอีกนานไหมคะกว่าจะฟื้นต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คนลงทุนโกรธหรือลงตระกูลที่แบบว่าเป็นหุ้นที่แบบเป็นเมกะเทรนและเป็นธีมติกกระจายเนี่ยค่อนข้างเจ็บปวดนิดนึงฮะเพราะว่าอันนี้นะคะที่พี่พีทพูดอยู่นะคะว่าใครที่ลงทุนในเมกะเทรนนะคะหรือว่าธีมติกจัดๆเนี่ยอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยในช่วงนี้นะคะคำว่าเมกะเทรนนะคะแล้วก็ธีมติกในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะอาจจะเริ่มอธิบายจากตัวธีมติกก่อนนะคะธีมติกนะคะหรือว่าธีมติกอินเวสเมนต์เนี่ยจะเป็นการอธิบายถึงลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนที่โฟกัสจากภาพกว้างก่อนเหมกันนะคะก็คือเป็นมุมมองแบบท็อปดาวน์นะคะมองจากสภาวะเศรษฐกิจก่อนนะคะมองจากเทรนด์ก่อนแล้วก็ค่อยดูในฝั่งของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ค่อยมาดูในฝั่งของหุ้นในอุตสาหกรรมนั้นๆที่มีปัจจัยพื้นฐานดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะกับการที่เราเนี่ยเลือกลงทุนโดยที่พิจารณาจากอุตสาหกรรมกับการที่เราเลือกลงทุนเป็นธีมเนี่ยที่แตกต่างก็คือตรงที่ในธีมนึงนะคะมันก็อาจจะประกอบไปด้วยหุ้นจากหลายอุตสาหกรรมก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติในวันนี้นะคะเราบอกว่าเรากำลังจะลงทุนเป็นแบบThematic Investment นะคะในรูปแบบของ ESG Theme อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีที่เราเนี่ยจะลงทุนในอุตสาหกรรมนะคะที่ให้ความสำคัญกับ Environment, Social แล้วก็ Governance นะคะซึ่งก็อาจจะกลายเป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับฝั่งของเทคโนโลยีนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันกับสาธารณูปโภคก็ได้เป็นต้นค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะต่อให้มันอาจจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมแต่ก็โดยภาพรวมแล้วยังถือว่ามีการกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะคะจึงทำให้การลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนโดยทั่วไปนั่นเองจึงไม่เหมาะที่จะนำมาลงทุนเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนค่ะส่วนเมกะเทรนนะคะจะเป็นหนึ่งในธีมหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจค่ะโดยเมกะเทรนเนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่สร้างแรงผลักดันนะคะในระดับของเศรษฐศาสตร์มหาภาคของโลกเลยนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะมาจนถึงการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยสิ่งที่เป็นเมกะเทรนนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะให้นึกถึงวิถีชีวิตแบบดิจิตอลนะคะหรือว่าสังคมสูงวัยแล้วก็การดำเนินธุรกิจแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่พี่พีทเขาได้บอกเลยนะคะว่าในช่วงนั้นเนี่ยใครที่ได้ลงทุนในฝั่งของธีมาติกหรือว่าเมกะเทรนจัดๆเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวมันเป็นเพราะว่าพอมันเป็นการลงทุนที่มีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงอะค่ะมันก็จะมีความสัมพันธ์ต่อตลาดการลงทุนในทิศทางเดียวกันดังนั้นถ้าเป็นขาลงเนี่ยก็อาจจะเป็นขาลงพร้อมกันทั้งหมดเลยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยถ้าไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงอยู่ในสัดส่วนในการลงทุนอื่นๆให้ดีเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักมากนั่นเองค่ะมันถูกกดดันในเรื่องประเด็นเรื่องตัวบอนด์ยิลด์พอถูกกดดันเรื่องบอนด์ยิลด์ปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าบอนด์ยิลด์ยังดีดอยู่ณตรงเนี้ยเลยยังค่อนข้างกดดันอยู่เพราะว่าริสก์พรีเมียมมันหายไปแต่ตัวเรื่องนี้อยู่กดดันนะคะเพราะว่าริสก์พรีเมียมมันหายไปแล้วริสก์พรีเมียมคืออะไรนะคะจริงๆแล้วริสก์พรีเมียมเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันเลยนะคะกับ earning yield gap ที่เคยมีการพูดถึงเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เลยค่ะrisk premium นะคะก็คือผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนให้เรานึกภาพนะคะว่าสมมุติวันนี้เนี่ยเราลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลใช่มั้ยคะซึ่งนับได้ว่าเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ํามากหรือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วถ้าสมมุติว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยทําให้เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้อยู่ที่ประมาณ 2% อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในตราสารทุนนะคะหรือว่าในตลาดหุ้นจะทําให้เราเนี่ยสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้อยู่ที่ประมาณ 8% นะคะซึ่งถ้าสมมุตินักลงทุนเนี่ยเขาหักลบกันแล้วก็มองว่า risk premium ที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6% เนี่ยถือว่าคุ้มค่าสำหรับการที่เขาเนี่ยจะยอมเอาเงินของเขาไปอยู่ในที่ที่มีความผันผวนแบบนี้เนี่ยก็นับได้ว่าทำให้นักลงทุนเนี่ยพึงพอใจที่จะยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้แต่สมมตินะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเพิ่มผลตอบแทนเด้งขึ้นมาเป็น 4% แบบนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเนี่ยนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงแล้วยังให้ผลตอบแทนเราเนี่ยคาดหวังได้แค่ 8% อยู่เหมือนเดิมแบบนี้ risk premium เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ 4% เท่านั้นซึ่งนักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเริ่มนึกแล้วว่าเออแบบนี้เนี่ยมันจะยังคุ้มค่าความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนหลายท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากการลงทุนในตลาดหุ้นมาอยู่ในฝั่งที่มีความเสี่ยงน้อยลงมาก็ได้ค่ะซึ่งอย่างในกรณีที่พี่พีทเขาได้พูดถึงนะคะก็คือกรณีของหุ้นโกรทต่างๆก่อนหน้านี้นะคะที่เคยให้ผลตอบแทนสูงขึ้นมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มได้รับแรงกดดันจากกรณีที่บอนด์ยิลด์เนี่ยมันมีการปรับสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะทำให้ risk premium เนี่ยมันหายไปทำให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเริ่มลังเลที่จะเข้าลงทุนในตลาดหุ้นโกรทเพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแคปคลิป The Uptrend Q&A นะคะตอบคำถามคาใจนักลงทุนในกองทุนรวมหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยผู้ที่ได้ติดตามนะคะก็น่าจะได้คำศัพท์ใหม่ๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจการลงทุนได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฟ้าก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ